ต้องเล่าให้อาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังฟังนี้ค่ะว่าเราจะเรียกเจ้าเกมนี้ว่าเกมหงอคงแล้วกันเนาะเพราะคนไทยน่าจะมีความคุ้นเคยพอเรียกซูนู่คงอย่างเงี้ยตามคนจีนก็คนไทยก็จะรู้สึกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็คือเจ้าหงอคงจากเรื่องไซอิ๋วนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเกมนี้วันที่เปิดตัวดิฉันจำได้20สิงหาคือต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาให้กับไม่เฉพาะกลุ่มคนเล่นเกมนะคะคือในจีนเองเนี่ยในทุกวงการคือวันนั้นน่ะดิฉันจำได้ว่าดิฉันอยู่ในงานประชุมของสมาคมโฆษณาที่เซี่ยงไฮ้ก็มีการเอาเกมนี้ไปพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สร้างความฮือฮาให้กับคนทั่วไปคนเล่นเกมแล้วก็คนทั่วโลกเพราะว่าด้วยระยะเวลา3วันสามารถขายไปได้กว่า10ล้านก๊อปปี้คือต้องซื้อนะคะแล้วก็ถ้าไม่ผิดเนี่ยก๊อปปี้1ต้องบอกว่าถ้าจะซื้อเล่นเองเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยไม่ถูกนะคะคือประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ถ้าสำหรับคนเล่นเกมก็อาจจะบอกว่าก็อยู่ในเรทประมาณนี้แหละแต่อันนี้คือภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณจะต้องมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะเช่นมี PlayStation 5อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ตลาด PlayStation ในจีนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังขายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PlayStation มือ2ก็ขายดีอย่างมากเลยทีเดียวต้องบอกว่ามันกลายเป็นเกมจากจีนเป็นเกมแรกนะคะที่นอกจากว่าเป็นเกมแรกจากจีนแล้วก็เข้าท็อปชาร์ตเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดกาลคือต้องบอกว่าพอทำออกมาแล้วแบบระดับโลกเนี่ยพอเปรี้ยงครั้งเดียวก็คือแบบว่าอยู่ตลอดกาลไปเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะหาคนล้มแชมป์ยากซึ่งไอ้เจ้าเกมหงอคงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นวิดีโอเกมระดับ Triple A หรือว่า AAAเกมแรกที่พัฒนาโดยจีนแล้วก็สามารถทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งในรายชื่อของเกมที่มีคนเล่นมากที่สุดบนแพลตฟอร์มที่เราจะเห็นว่ามีการสตรีมเนี่ยที่เราเห็นว่ามีทั้งสตรีมเมอร์มีสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยในเวลาเพียง1ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวเท่านั้นเองคือพอเปิดปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาโปรยมาก่อนแล้วคนก็รอคอยจริงๆเขาออกมาในวันนั้นเนี่ยพร้อมกัน2เกมมีอีกเกมนึงจากฝั่งตะวันตกเพราะว่าหงอคงชนะค่ะคนเล่นมากที่สุดเลยในช่วงชั่วโมงแรกหลังจากเปิดตัวซึ่งคำว่าวิดีโอเกมระดับ 3A เนี่ยหมายถึงว่า1เป็นวิดีโอเกมที่มีผู้เล่นคนเดียวบางทีเราจะเห็นเนาะเล่นกันเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่เกมหงอคงเนี่ยเล่นคนเดียวค่ะมีต้นทุนการผลิตที่สูงมีปริมาณสูงแล้วก็คุณภาพสูงซึ่งปัจจุบันนี้คนที่ครองตลาดเกมเนี่ยก็คือกลุ่มบริษัทที่ผลิตของญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือระดับโลกนะคะสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสในขณะเดียวกันค่ะตลาดของคนเล่นเนี่ยจีนน่าจะเป็นตลาดเกมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายเกมในจีนคืออันนี้คือไม่หมายถึงเฉพาะหงอคงอย่างเดียวนะนี่คือทุกเกมเลยสำหรับคนเล่นเกมเกมเมอร์ในจีนเนี่ยมีมากกว่า300,000ล้านหยวนค่ะคือต้องบอกว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1ล้านล้านแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1ล้านล้านแล้วก็400,000ล้านบาทคือต้องบอกว่าตัวเลขในปี2023เนี่ยค่อนข้างสูงมากซึ่งเจ้าหงอคงเนี่ยก็ผลิตและพัฒนาโดยบริษัทของจีนเขาคือเกมไซน์นะสร้างรายได้ในช่วง1เดือนเดือนเดียวนะเดือนเดียวที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวคือ20สิงหาคมเนี่ยยาวไป1เดือนเนี่ยประมาณ 3,132 ล้านค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้กับนอกจากคนเล่นเกมแล้วก็คือผู้ชมทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่าเขามีรายงานว่าเขาใช้เงินในการลงทุนในการพัฒนาเกมนี้เนี่ยประมาณ243ล้านในระยะเวลา6ปีซึ่งจริงๆแล้วหลายคนเกมเมอร์เนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นเจ้าตัวเกมหงอคงเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเปิดตัวเนี่ยในปี2020ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จากการเริ่มต้นการพัฒนาจนถึงสเตจที่เรียกว่า before alpha ซึ่งตอนนี้เปิดตัวมาเป็น YouTube 13นาทีก็คือมียอดคนดูเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยบน YouTube คนดูก็2ล้านแต่ในขณะเดียวกันในจีนเองมันจะมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ Bilibili คือเปิดครั้งแรกคนดู10ล้านเลยค่ะคือต้องเรียกว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจของเกมนี้ต้องเรียกว่าเป็นความชาญฉลาดของจีนเนาะเพราะว่ามาจากวรรณกรรมจีนคลาสสิกอย่างที่เราทราบกันก็คือเรื่องของไซอิ๋วแต่วรรณยายเรื่องนี้ก็อย่างที่เรารู้กันดีก็คือมีเรื่องของการผจญภัยเนาะ
กระถางชำจางมีเหงาโคงมีตือโบยไก่อะไรเงี้ยแต่เกมตัวนี้ค่ะเน้นไปที่เจ้าเหงาโคงนี่แหละซึ่งต้องถือว่าเป็นราชาวานรในตำนานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแบบพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเนาะแต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็บอกเป็นเกมจีนเอาแง่แหละพูดมาทั้งหมดตลาดเกมจีนใหญ่ซะขนาดนี้มันจะขายไม่ดีได้ยังไงปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ในจีนแต่ว่ามันเป็นกระแสที่อยู่ในทั่วโลกอย่างรวดเร็วหลายคนก็บอกหูมันน่าจะมีความซับซ้อนนะน่าจะมีความยากเพราะว่าจีนถ้ายิ่งเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของจีนถ้าเข้าไปเล่นแต่ละด่านมันจะแปลความตีความได้ไหมปรากฏว่าคนเล่นเกมก็มีความน่ารักค่ะเพราะว่าแฟนๆที่สนใจในเกมเนี่ยก็ช่วยกันในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกมนี้ปรากฏรวบรวมมาได้200กว่าหน้าคืออันเนี้ยเป็นแฟนๆส่วนใหญ่น่าจะเป็นแฟนๆจีนที่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีก็ช่วยให้ผู้เล่นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าใจถึงพื้นฐานวัฒนธรรมของเกมนี้คืออ่านก่อนที่จะไปเล่นเราก็จะได้มีความรู้หลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีข้อที่แบบออกมาจากบริษัทเกมสำหรับบรรดาคนที่จะสตรีมเมอร์จะมีโอเคสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันเป็น controversial แต่ว่าขออนุญาตข้ามไปเพราะว่าเรามีเวลาน้อยถ้าพูดถึงประเด็นนั้นอาจจะยาวมากประเด็นนึงก็เนี่ยใช่แต่ก็แน่นอนว่าคือจะบอกว่าถ้าสมมติคนที่อยากเล่นแล้วคิดว่าเอ๊ะมันจะมีความยากหรือเปล่ามีอะไรงี้หรือเปล่าดิฉันเข้าไปอ่านรีวิวมาค่อนข้างเยอะมากเขาก็บอกว่าการทำภาษาอังกฤษก็ถือว่าทำได้ออกมาดีมากโดยพื้นฐานแล้วถ้าเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจโดยที่ไม่ยากแล้วก็ยังมีแฟนคลับทั้งชาวจีนเองมีต่างชาติเองช่วยกันรวบรวมข้อมูลอย่างที่บอกไปคือกว่า200หน้าทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะและสำหรับคนที่ไม่ค่อยเล่นเกมอย่างเราแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าเกมหมอคงเนี่ยมาทำให้ดิฉันสะดุดใจก็คือในเรื่องของการช่วยขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างบางอย่างน่าประหลาดใจแล้วก็บางอย่างรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากอยากจะให้คนไทยได้ฟังค่ะเชื่อเลยครับอยากฟังเพราะว่าแน่นอนว่าด้วยความสำเร็จของเกมที่อาจจะแบบเกิดใหม่เนี่ยนะไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนว่าพอเปิดตัวปุ๊บขายได้10ล้านก๊อปปี้ราคาหุ้นบริษัทขึ้นเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งและอุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับดิจิตอลทั้งหมดอันนี้รวมถึงแบบคอมพิวเตอร์การ์ดจอแกดเจ็ตต่างๆ PlayStation อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปก็ราคาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งอาจารย์เจตถ้าสมมติมาเราจะซื้อแบบ power bank อะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะมีแบบ X กับหงอคงที่แบบสามารถแบบว่ามีซีรีส์นี้แล้วบางทีก็จะมีแบบกระตุ้นลดราคาในช่วงของการเปิดตัวเกมอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าก็กระตุ้นธุรกิจหลายอย่างรวมถึงการท่องเที่ยวอันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่ามณฑลสันซีเป็นแบ็คดรอปเป็นแบ็คกราวด์ของเกมนี้ค่อนข้างมากเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำสำคัญที่เอามาเป็นฉากในเกมนี้นะคะอย่างที่บอกไปโอเคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การ์ดจอกราฟิกการ์ดอุปกรณ์ต่อพวกอื่นๆอันนี้ขายได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่จะมีสินค้าอย่างอื่นที่บางทีดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเกมยังไงแต่ก็ขายได้เช่นกันอะอย่างเช่นพวกกาแฟหลายแบรนด์ก็เอ็กซ์เกมหงอคงเนี่ยค่ะจะตามจักรยานเสื้อผ้าคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เอ็กซ์เกมนี้ขายดีหมดเลยค่ะและอย่างที่บอกไปก็คือว่าเกมนี้เนี่ยมีจุดชมวิวต้องใช้คำว่าอย่างนี้เนาะก็คือฉากสำคัญในเกมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเนี่ยมีทั้งหมด36แห่งด้วยกัน27แห่งจาก36แห่งอยู่ในมณฑลซานจีทำใหคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับมณฑลซานซีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามณฑลซานซีของจีนเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกที่รับรองโดยยูเนสโกเนี่ย3แห่งแล้วก็ยังคงสิ่งปลูกสร้างเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่จากราชวงศ์ถังเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะในช่วงวันชาติที่ผ่านมาคนค้นหาแล้วก็เดินทางไปซานซีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักเล่นเกมก็อยากจะไปดูฉากที่อยู่ในเกมว่าของจริงอ่ะมันเป็นยังไงเช่นถ้ำหินจ่างหรือว่าเจดีย์ไม้อิงเซียนซึ่งมีอายุเกือบ 1,000 ปีทั้ง2 อย่างนี้ก็เป็นฉากที่ปรากฏอยู่ในเกมค่ะ
นอกจากนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งฉันคิดว่าเนี่ยน่าสนใจแล้วคนไทยเองก็น่าจะฟังแล้วก็อาจจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่จะมีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนั่นก็คือการจองโรงแรมค่ะซึ่งฉันจะบอกว่าเอ๊ะฟังจองโรงแรมก็ดูเหมือนปกติทั่วไปเนาะไปนี้เป็นการจองโรงแรมที่ไม่ได้จองเพื่อไปพักนะคุณลิซ่าจันเจตคุณฟังแต่จองเพื่อไปเล่นเกมค่ะยังไงเพราะว่าตั้งแต่เกมนี้เปิดตัวมาเนี่ยยอดจองโรงแรมเนี่ยที่จองสำหรับการไปเล่นเกมเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในระดับที่สูงขึ้นคือไม่ได้จองเพื่อไปเที่ยวนะแต่จองเพื่อไปพักและไปเล่นเกมต้องถามคนเล่นเกมอย่างคุณลิซ่าว่าเคยมีบางครั้งไหมคะที่รู้สึกว่าอยากจะลองเกมอะไรสักเกมหนึ่งแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าซื้อดีไหมหรือว่าเราก็คิดว่าอย่าเล่นนานเดี๋ยวติดแต่อยากเล่นน่ะคือโรงแรมเหล่านี้อ่ะเป็นโรงแรมที่เฉพาะสำหรับคนเล่นเกมเลยซึ่งก็ปะปนอยู่กับโรงแรมทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงการเปิดตัวของเกมนี้อ่ะต้องบอกว่าราคาห้องที่จะมีอุปกรณ์เล่นเกมพวกนี้จะเพิ่มสูงขึ้นจากราคาปกติมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวซึ่งคนที่ยืนยันเรื่องนี้อ่ะไม่ใช่ดิฉันนะคะคเป็น trip.com ค่ะซึ่งเขาบอกว่าปริมาณการค้นหาห้องพักโรงแรมเพื่อเล่นเกมอันนี้คือไม่ได้ไปซานซีไปพักหรือไปอะไรซึ่งโรงแรมแบบนี้มีอยู่ทั่วทั้งประเทศจีนนะก็คือเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวในคืนแรกที่เปิดตัวเกมนี้ปรากฏว่าคนค้นหาโรงแรมสำหรับเล่นเกมเนี่ยเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้เทียบกันวันเดียวเลยนะคะว่าโอเคอย่างถือว่าเปิดตัววันที่20วันที่19คนอาจจะค้นหาสักแบบ 70% พอวันที่20เนี่ยคนค้นหาเพิ่มขึ้นเป็น 110% อย่างนี้เลยและแน่นอนว่าคนที่จองส่วนใหญ่ร้อยละ70ก็คือ 70% ของคนที่จองโรงแรมเพื่อเล่นเกมเป็นผู้ชายค่ะมีอายุประมาณ 20-30 ปีก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยในจีนมีโรงแรมที่ให้บริการแฟนกีฬาอีสปอร์ตจำนวนมากอันนี้เป็นออปชั่นเสริมสำหรับโรงแรมทั่วไปใครอยากไปเที่ยวชัวร์ไปกับแฟนอยากไปเที่ยวอยากช้อปปิ้งแต่ว่าเราอยากเล่นเกมอ่ะก็อยู่ในห้องเล่นได้หรือว่าตามสบายบางคนเนี่ยใช่บางคนก็รู้สึกว่าไปเพื่อแบบเล่นเกมอย่างเดียวเลยเพราะว่ารู้สึกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายดีกว่าการซื้อ PlayStation ซึ่งก็จะมีราคาประมาณนึงนะเล่นเองที่บ้านหรือว่าถ้าสมมติว่า PC ที่อยู่ที่บ้านแต่ถ้าการ์ดจอมันไม่เลิศอ่ะมันก็เล่นไม่ได้หรือว่ามันเล่นได้แต่ว่ามันไม่สวยแล้วก็ใช่แล้วที่สำหรับเกมแบบนี้ค่ะมันต้องมีไอ้ตัวคอนโซลเนาะจอยสติ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าดีกว่าเล่นเองที่บ้านแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าเกมเปิดตัวแล้วว่าต้องเล่นสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่ไม่อยากซื้ออุปกรณ์ไม่อยากซื้อเกมเพราะว่าถ้าซื้ออุปกรณ์ซื้อเกมรวมๆกันก็มีหลายสตางค์อยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะว่าไปเล่นตามโรงแรมเหล่านี้ซึ่งนอกจากอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ในห้องพักก็ยังจะมีที่เราเห็นปกติทั่วไปเนาะก็จะยังมีเสริมอุปกรณ์เล่นเกมโดยเฉพาะค่ะเช่น PC ระดับ High End ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ต้องบอกว่าเร็วปลื้ดเลยแต่ว่าอย่าต่อ VPN นะคะคืออินเทอร์เน็ตจะเร็วมากแล้วก็จะมีคอนโซลเกมคอนโทรเลอร์แล้วก็มีอุปกรณ์เสมือนจริงมี PC ที่ติดตั้งต้องเรียกว่าการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพสูง อาจจะเรียกว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยเกิน 20,000 หยวนคือเครื่องเป็นแสนน่ะคือมีไว้สำหรับแบบ RAM มีอะไรคืออุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อรองรับเจ้าเกมนี้โดยเฉพาะคือถ้าเล่นเนี่ยเหมือนจริงเก้าอี้ที่นั่งที่แบบนั่งสบายคุณจองไปเลย3วันเพราะว่าคนเล่นเกมเหล่านี้ที่ฉันเคยได้มีโอกาสคุยนะเขาก็จะบอกเลยว่าเล่นไปเถอะ2วัน3คืนอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องพักเลยนะแล้วก็อย่างไปอยู่โรงแรมเนี่ยก็คือสบายถูกไหมคะก็คือว่าเราก็สั่งอาหารมาบางทีก็แบบออกไปยืดเส้นยืดสายเขาทำความสะอาดห้องกลับมาเล่นต่อหรือบางคนก็แบบไม่ออกเลยคืออยู่ในห้องแล้วก็ให้รูมเซอร์วิสมาบริการซึ่งอันเนี้ยก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่แบบชอบเกมแล้วก็หลายคนในอุตสาหกรรมเกมของจีนก็มองว่าเกมเนี่ยนอกจากจะสร้างความภูมิใจแบบสร้างความรักชาติเนาะให้กับคนจีนละแล้วก็รวมถึงเป็นการบอกไปทางตะวันตกว่านี่ตอนนี้ฉันไม่ธรรมดาแล้วนะฉันก็ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าแบบไม่แพ้คุณเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าความสำเร็จของเจ้าเกมหงอกพงเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นข้อพิสูจน์ที่แบบดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะมันเข้ากันได้ระหว่างความบันเทิงดิจิตอลกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจีน
คือมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสื่อดิจิทัลในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบันซึ่งหลายอย่างอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโรงแรมสำหรับแฟนอีสปอร์ตเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยคิดว่าการเพิ่ม PC แรงๆสักตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในห้องพักมันสามารถอัปเกรดราคาเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าจนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่พอกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในจีนอย่างที่บอกไปถ้าสมมติผู้ประกอบการไทยคิดว่าอยากจะใช้ออปชันนี้เสริมเข้าไปในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะครับ